English in 3 minutes ครับกับเรื่องราวของ Grammar Episode ที่2ครับในวันนี้นะคะผมจะมาสอนหลายเรื่องเช่น Present Simple หรือว่า Past Continuous แล้วก็ Present Continuous Tense มันจะมีหลายอย่างนะคะที่ผมจะมาสอนในวันนี้หลักๆเป็น3หัวข้อครับแล้วคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือ present continuous present continuous นะคะเป็นการที่เราจะบอกว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เนี่ยอยู่ในตอนนี้นะตอนนี้นะ but now เราเนี่ยจะสามารถพูดได้นะคะโดยการใส่ตัว ing นะครับเข้าไปข้างหลังคำบางคำครับเพื่อที่จะสร้าง present continuous ที่หมายความเรากำลังทำอยู่แล้วก็สามแล้วก็แบบจะทำต่อไปเรื่อยยังไม่รู้ที่สิ้นสุดนะครับจะเรียกว่าจะใส่ ing เข้าไปนะคะเพื่อทำ present continuous โดย present continuous นะครับสมมติผมจะบอก I'm watching TV ก็ว่าผมกำลังดูทีวีอยู่นะตอนนี้ผมไม่รู้นะผมจะอยู่ตอนไหนแต่ผมกำลังดูอยู่หน้าบัดนี้หน้าบัดแล้วผมเนี่ยจะใส่ ing เข้าไปครับสมมติคำว่า ice รู้จักคำว่า ice ใช่ไหมครับคำว่า ice เนี่ยเราสามารถตัด e ใส่ ing เป็นคำว่า icing ได้นั่นแหละก็คือวิธีการใส่นะครับถ้าสมมติว่ามี e ให้ตัด e ออกแล้วใส่ ing ข้างหลังนะครับแต่ไม่เสมอไปโดยนี้นะครับก็คือทั้งหมดของ present continuous ย้ายหัวข้อนะคะไปที่ past continuous past continuous นะคะเป็นการบอกเล่านะคะหรือบอกเป็น sentence นะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแต่อยู่ในโลกของอดีตครับโดยเราเนี่ยจะสามารถบอกเดทนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือเราจะสามารถใช้คำต่างๆนะครับในการบอกนะครับด้วยคำของตัว past continuous นะครับจะสามารถใส่ ed เข้าไปข้างหลังครับในการใส่ ed นะครับจะเป็นการเหมือนกับประกาศตัวแปรนะครับว่าตอนเนี้ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ในอดีตครับ I played game all day แปลว่าผมเล่นเกมมาทั้งวันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราเพิ่งเล่นตอนนี้ซะหน่อยเราเล่นมานานแล้ว I play game all day หมายความว่าผมเล่นมานานแล้วเพิ่ม ed เพื่อบอกนะครับว่าผมเล่นมานานแล้ว last week เริ่มต้นด้วยคำว่า last week หมายความว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมายความว่าเป็น past continuous past continuous หมายความว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านขึ้นมาในอดีตครับทำให้ตัว past continuous นะครับจะทำให้ทั้งทุกอย่างเนี้ยเกิดขึ้นในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้าสมมติบอก last year last week last month yesterday หรือพวกนี้นะคะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็น past continuous ต่อไปครับเรื่องของ present perfectpresent perfect นะครับเป็นการบอกเล่านะครับว่าเราเนี่ยเคยทำอะไรนี้หรือทำสิ่งนี้นะครับแต่เราไม่รู้เวลานะครับหรือวันที่ที่ชัดเจนครับเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่า I have visited Thailand ผมเคยมาที่ไทยผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมมาตอนไหนระยะเวลาอะไรมากี่วันแต่ผมบอกว่าผมเคยมาเพิ่มคำว่า ed ลงไปเป็น visited นะครับหมายความว่าผมเคยมาแต่ไม่เคยระบุเวลาไว้นะครับแค่เคยมาสมมติผมบอกว่า I have playedon the PS5 ผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมเล่นเครื่อง PS5 ตอนไหนผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมซื้อเครื่อง PS5 ตอนไหนผมไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยเล่นตอนไหนด้วยซ้ำผมไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าผมอยู่ที่หน้าเครื่อง PS5 ตอนไหนด้วยซ้ำแต่หมายความว่าผมเนี่ยเคยทำนะครับหรือเคยทำสิ่งนี้มาก่อนนั่นเองครับหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องระบุเวลาแต่เรานะครับได้บอกไปแล้วนะครับมันเนี่ยก็จะตรงกับ present perfect และนี่ก็คือทั้งหมดของ grammar ในเอพิโซด2ครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวไม่ห่วงตอนเราไปก่อนสวัสดีครับ